ทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่และเป็นหัวหน้าสำเร็จด้วยใจถ้าบุคคลมีใจไม่ดีพูดอยู่หรือทำอยู่ทุกย่อมคู่ตามทุกที่ดุดล้อตามรอยเท้าดีของโคที่ลากแหกไปถ้าบุคคลใจดีการพูดชี้กระทำไซความสุขจะตามไปดุจดังเงาติดตามตัวถ้าบุคคลใจร้ายพูดอะไรทำไปทั่วทุกย่อมติดตามตัวดุจล้อตามรอยเท้าโคขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเจนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุประสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเช้าวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุประสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่อันมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมภาพพระครูปริยัติญาณุสาเป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 น.เป็นต้นไปถึง 8:00 น.โดยประมาณวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายสำหรับธรรมะเรื่องใจร้ายกับใจดีดังพระบาลีที่ว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาเป็นต้นซึ่งแปลเป็นใจความว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าทุกอย่างสำเร็จด้วยใจถ้าบุคคลใจร้ายทุกก็ติดตามเขาไปเหมือนกงล้อหมุนตามรอยเท้าโคแต่ถ้าคนใจดีมนัสสาเจปสันเนนะถ้าใจดีความสุขก็จะติดตามเขาเหมือนเงาตามตัวดังภาษิตที่ได้ปะหน้าธรรมานไว้วันนี้เป็นวันสุดท้ายของหัวข้อธรรมนี้ต้องขออภัยมีเรื่องเล่าประกอบมันยาวไปหน่อยแล้วก็การนำออกเสนอก็ไม่ค่อยปฏิปต่อกันขาดตกบุกร่องในเรื่องของเครื่องส่งบ้างเครื่องไลฟ์สดเฟซบุ๊กไลฟ์ขัดข้องทางอินเทอร์เน็ตบ้างขัดข้องทางเครื่องเดี๋ยวนี้ไปซ่อมเครื่องมาเอ้าก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่กระตุกกระตักนะบางทีเสียงก็ไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยนะก็ต้องขออภัยแล้วก็วันนี้ก็เป็นตอนสุดท้ายถึงตอนที่บุพกรรมของหลวงพ่อจักขุบาล
ที่ได้เล่ามาถึงว่าเอ๊ะทำไมภิกษุทั้งหลายกราบทูลถามพระพุทธองค์ว่าเมื่อมีอุปสัยอุปนิสัยในการเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยทำไมจึงต้องตาเสียตาบอดไปพร้อมกันกับการบรรลุเป็นพระอรหันต์เพราะว่าภิกษุทั้งหลายได้มาเห็นที่เดินจงกรมของพระเถระและมีแมลงค่อมทองเนี่ยตายอยู่เป็นจำนวนมากถามสามเณรที่เฝ้าอุปถากอยู่ก็ทราบว่าเป็นที่เดินจงกรมของพระเถระก็เลยพากันยกโทษว่าโอ้ตอนที่ตาดีไม่ทำบำเพ็ญพอตาเสียแล้วก็จะมาเดินจงกรมคิดว่าพระเถระทำความผิดไปกราบทูลพระพุทธองค์พระองค์ก็ตรัสว่ามามะพุทโธบุตรของเราเนี่ยเป็นผู้เป็นพระอรหันต์เนี่ยไม่มีหรอกในการที่จะมีเจตนาในการฆ่าสัตว์ในการทำให้สัตว์ตกล่วงไปตายจากชีวิตเนี่ยไม่มีปคีณาศพย่อมไม่มีการฆ่าการทำลายกิเลสทั้งหลายสังโยชน์ทั้งหลายดับไปหมดแล้วไม่มีแล้วนี่ก็พุทธองค์เมื่อตรัสกับภิกษุทั้งหลายแล้วก็รัดบุพกรรมดังที่กล่าวมาเมื่อรัดบุพกรรมแล้วก็ตรัสว่าภิกษุหมอคนนั้นที่ให้ยาแก่หญิงคนนั้นจนตาบอดไปทั้งสองข้างตอนแรกตาดีแต่หญิงนั้นลวงไม่อยากเป็นข้าทาสทาสีของหมอที่ได้รับปากไว้เนี่ยหมอก็ไม่พอใจเอาให้ตาบอดใหม่อีกผสมยาให้หญิงนั้นตาบอดไปทั้งสองข้างในฉับพลันทันใดเลยในฉับพลันทันใดก็เลยทำให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเหมือนกันมาเกิดแล้วก็ตาบอดแต่ในฐานะที่ว่าได้บำเพ็ญบารมีมาสร้างคุณงามความดีมาเป็นจำนวนมากแล้วถึงแล้วถึงเวลาที่จะบรรลุธรรมแล้วแต่ว่ากรรมนั่นก็ยังตามมาด้วยอันนั้นเรียกว่าทั้งดีทั้งไม่ดีได้รับพร้อมกันคุณโยมวันนิชวชาติเข้ามาแล้วสาธุสาธุสาธุเจ้าโอ้สาธุวันนี้ชมอยู่เจ้าอันนี้ก็ต้องเล่าพอมีเวลาเล่าย้อนหลังให้ฟังอีกนิดหนึ่งเล่าย้อนหลังให้ฟังอีกนิดคือตั้งแต่ต้นก็คือพระเถระบวชตอนอายุมากบวชตอนอายุมากก็เลยบอกขอลาน้องชายน้องชายก็ไม่อยากจะให้ออกบวชเพราะเป็นพออายุมากแล้วอยากจะให้อยู่ด้วยกันเราอยู่บ้านก็ทำบุญทุนทานได้ว่างั้นนะไม่ต้องถึงกับบวชแต่ก็ไม่เชื่อต้องการที่จะบวชเพื่อบรรลุธรรมเพราะว่าบุญญาบารมีสร้างสมมาพอสมควรแล้วว่างั้นนะสร้างบุญญาบารมีมาสมควรแล้วก็ออกไปบวชรับกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าหาพระตามไปด้วย60รูปหาพระตามไปด้วย60รูป
เพื่อพระภิกษุทั้งหลายก็พากันปฏิบัติธรรมพอใกล้จะออกพรรษาท่านพระเถระไม่นอนถือองค์แห่งธุดงค์13ข้อเนี่ยโดยเฉพาะข้อสุดท้ายคือการไม่นอนเรียกว่าเนสัจฉิกังคะนี่คือไม่นอนนั่งยืนแล้วก็เดิน3อย่างได้ประมาณเดือนกว่าๆ ก็มีอาการเจ็บตาตาแดงตาอักเสบเพราะว่าไม่ได้นอนนั่งหลับตื่นๆมันก็ไม่ได้หลับดีหรอกแต่เพ่งเรื่องการปฏิบัติธรรมมุ่งในเรื่องของการปฏิบัติธรรมเมื่อนะมือเท้าของผู้ใดทรุดโทรมไปเพราะชราว่าไม่ฟังเขาจะมาประพฤติธรรมได้อย่างไรตาที่ท่านถือว่าของตัวน่ะจงเสียไปหูจงเสื่อมโดยวัยกายก็จงเสื่อมเหมือนกันแม้สรรพสิ่งที่อาศัยกายานี้ก็เหมือนกันจงเสื่อมไปโดยพลันท่านจึงประมาทเองปาลิตะทำไมท่านจึงได้ประมาทเหม็งเลินเล่ออยู่เท้งเต้งท่านประมาทก็เหตุไรอันนี้นานี้ถามตัวเองขณะที่ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังไม่ได้บรรลุธรรมตอนที่ตาเสียนะหมอเอาทำยามาให้หมอให้นอนหยอดให้นอนหงายแล้วก็หยอดเข้าจมูกครั้งเดียวก็หายแล้วเงี้ยนะพอไปถามไปเจอหมอไปเจอในบิณฑบาตในหมู่บ้านก็ตาก็ยังไม่ดีถามท่านนอนหยอดหรือนั่งหยอดท่านก็นิ่งเสียเพราะว่าท่านไม่นอนหมอก็ตามไปดูถึงที่พักไม่พบที่นอนพบแต่ที่นั่งที่ยืนที่เดินรู้ชัดว่าโอ้ท่านไม่ได้นอนหยอดยาก็เลยบอกเลิกว่าต่อไปอย่าพูดว่าหมอทำยาให้นะผมเองก็จะไม่พูดว่าทำยารักษาให้ท่านเพราะว่ามันเสียชื่อผมนี่ยาเป็นหมอกลางบ้านก็จริงอะแต่ยานี้เฉียบขาดเลยครั้งเดียวหายหมอก็บอกเลิกไปท่านก็สอนตนอีกท่านก็ยังไม่เลิกไม่ละความพยายามในการปฏิบัติปาลิตะเมื่อท่านถูกหมอนั้นบอกเลิกไปไม่รักษาทิ้งให้เที่ยงแต่ต่อความตายเหลือเกินเลยนะฉะไหนท่านจึงยังประมาทนั่งอย่างเมินเหลียวไหลและเล่อเลินอยู่ต่อไปทำไมกันอยู่ต่อไปทำไมกันเลยนะคือเตือนตัวเองอีกเตือนตัวเองอีกว่าอย่าประมาทต้องปฏิบัติทำไปถึงหมอจะไม่รักษาแล้วก็ตามคือเขาบอกกับหมอว่าจะปรึกษากับการรักษากายเหมือนกันนะหมอถามว่าท่านทำไมไม่รักตนไม่ดูแลไม่รักษาตนท่านก็ตอบหมอว่าโอ้ไม่เป็นไรจะปรึกษากับการรัชกายก่อนนะก็คือปรึกษากับตัวเองคือปรึกษากับตัวเองนั่นก็เมื่อปรึกษากับตัวเองแล้วนี่ก็
เนี่ยอย่างปรึกษาด้วยธรรมเนี่ยปรึกษาด้วยเรื่องของการปฏิบัติธรรมเนี่ยด้วยความไม่อย่าประมาทในการปฏิบัติธรรมก็ใกล้จะออกพรรษาก็บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วตาก็แตกพอดีเลยพร้อมกันตาก็แตกพร้อมกันไปเลยอันนี้ก็เพราะเหตุที่ตัวเองเนี่ยไม่ประมาทปฏิบัติธรรมไม่หยุดปฏิบัติธรรมไม่หยุดแล้วก็ไม่ยอมนอนไม่ประมาทแล้วก็ไม่ยอมนอนพอบรรลุธรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ก็พระภิกษุทั้งหลายผู้ที่มาด้วย60รูป60รูปที่มาด้วยรวมกับทั้งท่านด้วยนะ60รูปเกือบจะเหมือนพระพุทธเจ้าตอนส่งสาวกออกประกาศธรรมครั้งแรกได้สาวก60รูปเหมือนกันแต่นั่น61รวมทั้งพระพุทธองค์ รวมทั้งพระพุทธองค์61แต่อันนี้60ทั้งพระเถระด้วยแสดงว่า59นะคือบอกว่าได้60รูปนะอาจจะเหมือนเลยก็ได้นะในนั้นบอกว่าได้5ได้60รูปก็หมายถึงว่าจะ1พร้อมกับท่านเป็น61อาจจะเป็นได้MC ตัวจริงเข้ามาแล้วท่านสุริยันคำป่ามีอะไรจะมาประชาสัมพันธ์อีกน้อเลยนอกจากวันที่25เชิญชวนกันไปฟังเทศในงานธรรมสัญจรของคณะสงฆ์ตำบลสุเทพที่วัดฝายหิน6โมงเย็นอันนี้ก็เข้ามาอาจจะเป็นท่านสุดท้ายในเวลาใกล้จะหมดละเวลาใกล้จะหมดพอดีหลังจากนั้นก็ภิกษุทั้ง60รูปนะก็บรรลุธรรมปฏิบัติธรรมท่านก็ให้โอวาทให้อย่าประมาทในการปฏิบัติก็บรรลุธรรมกันหมดก็กลับไปเฝ้าพระศาสดาแล้วก็พระเถระก็สั่งให้ไปบอกน้องชายน้องชายที่อยู่ที่บ้านน้องชายก็ทำที่พักรอรับส่งหลานสิริพงศ์บรรดาศักดิ์พ่อนมัสการครับพระอาจารย์โอ้สิริพงศ์บรรดาศักดิ์ไม่เข้ามานานแล้วโอ้นี่สิริพงศ์บรรดาศักดิ์นี่นะโอ้นานแล้วสาธุวันนี้ท่านน่าจะเป็นสุดท้ายน่าจะเป็นสุดท้ายน้องชายก็ส่งหลานชายบวชเป็นสามเณรมารับพระเถระส่งสามเณรมารับพระเถระก็มาถึงอุปถัมภ์พระเถระ15วันก็นิมนต์พระเถระเดินทางกลับแต่พอกลับไปถึงระหว่างทาง อ้าวเนน้อยสังเหลือวัดป่าแดงมาแล้วสาธุก็ไปเดินจงกรมรอบโบสถรอบอุโบสถมาแล้วเนี่ยทำวัดเสร็จไปเดินจงกรมมาแล้วสาธุกราบสาธุครับหลวงพ่อนะสาธุอันนี้ก็ได้ยินเสียงของเด็กหญิงวัยรุ่นเดียวกันนะร้องเพลงเก็บฟืนอยู่ในป่าทิ้งไม้เท้าพระเถระก็ไปหาผู้หญิงก็กลับมาพระเถระก็ว่าโอ้เธอผิดศีลแล้วหรือสามเณรพ
ก็เลยลาสิกขาชวนพระเถระพระเถระไม่ยอมไปตามเพราะว่าเป็นคนไม่ดีอย่ามาแตะไม้เท้าของฉันเหมือนกันนะขี้หิปาปูสมณะปาปูปาปูเยวะเนี่ยนะบอกว่าโอ้เป็นสามเณรก็ทำความดีไม่ได้ศึกไปเป็นฆราวาสก็เป็นคนคนเดียวกันนะว่างั้นนะไม่ดีเหมือนกันไม่เอาไม่ไปไม่ไปด้วยที่รักษาศีลไม่ได้สามเณรก็เลยต้องศึกโอ้เสียอกเสียใจวิ่งเข้าป่าไปเลยดังนั้นก็พระอินทร์ก็ร้อนพระอินทร์ก็ร้อนแล้วทีนี้ที่นั่งของพระอินทร์ร้อนก็ลงมาพาพระเถระไปแป๊บเดียวย่อถนนย่อหนทางถึงวัดย่อหนทางถึงสาวัตถีเร็วพลันถึงสาวัตถีแล้วก็ไปบอกน้องชายน้องชายก็มาถวายพระตาหารมาร้องไห้แล้วก็บวชทาสอีก2คนเป็นสามเณรเองเหมือนกันเอาทาสเป็นไทยแล้วบวชเป็นสามเณรดูแลพระเถระนะนี่ดูแลพระเถระเอาข้าวเอาปลาอาหารมาถวายท่านให้สุขสบายสงบร่มเย็นเงี้ยนะจนมาถึงเมื่อกี้นี้สุดท้ายที่ภิกษุทั้งหลายมาจากทิศต่างๆมาเห็นท่านเหยียบแมลงค่อมทองนะไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็แสดงบุพกรรมให้ฟังเนี่ยมาตรงกันบุพกรรมที่ได้ทำไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระอรหันต์เป็นแม่แต่พระพุทธองค์เองก็ต้องได้รับกรรมที่ติดตามมาเนี่ยทั้งกรรมดีทั้งกรรมชั่วกรรมดีก็ได้บำเพ็ญบารมีมาเต็มแล้วกรรมชั่วที่ทำมาก็ติดตามมาอีกเหมือนพระพุทธองค์ตอนจะปรินิพพานก็กรรมก็ยังตามมาอีกที่ไปให้พระอานนท์ไปรับไปหาน้ำมาดื่มไปเมื่อไรก็น้ำขุ่นน้ำขุ่นโคมาเดินผ่านน้ำไปทำให้น้ำอุ่นน้ำขุ่นกินไม่ได้ดื่มไม่ได้ตอนสุดท้ายไปจึงได้น้ำใสมามาดื่มเนี่ยเป็นบุพกรรมที่ไปทำให้น้ำขุ่นสมัยหนึ่งไปทำให้น้ำขุ่นโคทั้งหลายมาไม่ได้กินน้ำเพราะว่านั่นไปขยมน้ำแล้วมันขุ่นโคที่มาก็โอ้กินน้ำไม่ได้นะเนี่ยอุปกรรมก็ยังตามพระพุทธองค์นะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะอุปกรรมก็ยังตามแต่ท่านอยากจะกล่าวไปใหญ่กับท่านพระเถระที่ทำกรรมหนักขนาดนั้นทำให้ตาคนบอดขนาดนั้นมาบรรลุธรรมกรรมก็ตามมาด้วยดังนั้นก็เป็นนะฝากเรื่องกรรมเนี่ยที่ติดตามคนเหมือนล้อหมุนตามรอยเท้าโคกรรมทั้งกรรมดีทั้งกรรมชั่วเนี่ยจะไม่ให้ผลเนี่ยไม่มีต้องให้ผลอยู่ถ้าการทำกรรมดีก็ย่อมได้ดีทำกรรมชั่วก็ย่อมได้กรรมชั่วนั้นติดตามถ้าอยู่ที่ใจล่ะนี่มโนปุพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายามนัสสาเจปทุเถนะมนัสสาเจปสันเณนะเนี่ยนะถ้าใจดีความสุขก็จะติดตามถ้าใจไม่ดีความทุกข์ก็จะติดตามเอาละวันนี้หมดเวลาพอดีตอนสุดท้ายที่เข้ามาก็คือสามเณรน้อยสังเหลือเอามาได้เอาสังมาเผื่อกันบ้างวันนี้เอาโมทนากับทุกท่านแล้วก็สิริพงศ์บรรดาศักดิ์ก่อนหน้านี้
ลองสุดท้ายหมดเวลาพอดีก็ฝากคติธรรมบทข้อนี้ท่านทั้งหลายไปคิดพิจารณาอย่าประมาททำแต่ความดีอย่าทำความชั่วความดีก็จะติดตามความชั่วก็จะไม่ติดตามจะมีความสุขลมเย็นไปตลอดกาลจนถึงบรรลุนิพพานเป็นที่สุดสุดท้ายมาพี่เนติพี่เนติแก้วเคนก็มาสุดท้ายนึกว่าสามเณรน้อยเป็นพี่เนติแก้วเคนนะวันนี้ฝนน่าจะไม่ตกทางราชบูรณะก็ไม่เป็นไรนะเข้าสู่เส้นชัยของรายการในวันนี้ขอโมทนาเป็นอย่างยิ่งขอนำรายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังธรรมะเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร